สรุปงาน WWDC 2024เปิดตัวเครื่องคิดเลข iPad และ AI ที่รอคอยยังคงทำให้แฟนๆตื่นเต้นได้เหมือนเคยสำหรับงาน WWDC 2024หรืองานประชุมประจำปีที่จัดขึ้นโดย Apple และนี่คือสรุปรวมไฮไลท์เด็ดของการเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ที่คุณห้ามพลาดในปีนี้เริ่มจากไฮไลท์ที่เรียกเสียงฮือฮาสุดๆของงานคือการเปิดตัว Apple Intelligence หรือ AI ที่พัฒนาโดย Appleที่โดยรวมแล้วจะเป็นเหมือนผู้ช่วยอัปเกรดให้การทำงานของแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่างๆฉลาดมากยิ่งขึ้นเช่นเรียนรู้สไตล์การใช้ภาษาของผู้ใช้งานแต่ละคนทำให้ Siri ทำตามคำสั่งซับซ้อนได้ดีกว่าเดิมเอามาใช้ช่วยปรับภาษาการเขียนข้อความบนแอปพลิเคชันต่างๆและมีฟีเจอร์ช่วยสร้างภาพประกอบหรืออีโมจิจากข้อความคำสั่งแบบทันทีและการช่วยเราค้นหาข้อมูลได้ไวและฉลาดขึ้น Apple Intelligence จะพร้อมใช้งานในรุ่นเบต้าบนอุปกรณ์ iPhone 15 ProiPhone 15 Pro Max รวมถึง iPad และ Mac ที่ใช้ชิป M1 หรือใหม่กว่ารวมถึงบนระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดที่จะเปิดตัวในงานนี้โดยเริ่มให้บริการจากภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาเป็นภาษาแรกส่วนการอัปเดตระบบปฏิบัติการต่างๆเริ่มจาก Vision OS 2สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์แว่นตาเสมือนจริง Apple Vision Pro ที่มีฟีเจอร์เช่นการแปลงรูปภาพให้เป็น 3D การใช้คำสั่งมือที่เข้าใจง่ายขึ้นการปรับจอภาพในโลกเสมือนได้ใหญ่ขึ้นโหมดเดินทางแบบใหม่และตบท้ายด้วยการประกาศวางจำหน่ายในหลายประเทศเพิ่มเติมถัดมาเป็นการอัปเดต iOS 18หรือระบบปฏิบัติการสำหรับ iPhone ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์น่าสนใจเช่นการจัดเรียงหน้าจอแบบใหม่สามารถปรับโหมดมืดได้การจัดรูปแบบไอคอนในหน้า Control Center ได้การสั่งล็อกรหัสก่อนเข้าแอปพลิเคชันหรือซ่อนแอปพลิเคชันได้แอปข้อความ iMessage ที่มีลูกเล่นใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนรูปแบบอักษรการตั้งค่าเวลาส่งข้อความและแอปพลิเคชันรูปภาพที่ปรับรูปแบบการแสดงผลครั้งใหญ่เลือกดูและจัดหมวดหมู่รูปภาพได้ง่ายขึ้นต่อกันที่ฝั่ง Audio and Home เสียงและความบันเทิงที่มีรายการอัปเดตที่น่าสนใจเช่นการเพิ่มการควบคุมด้วยการพยักหน้าหรือสายหน้าสำหรับการทำงานร่วมกับ Siri ใน AirPods และฟีเจอร์การแสดงผลของ Apple TV Plusที่ให้ข้อมูลชื่อนักแสดงเพลงประกอบขณะดูภาพยนตร์ที่ชอบได้ทันทีถัดมาคือ Watch OS 11ของอุปกรณ์นาฬิกาอัจฉริยะ Apple Watch ที่มาพร้อมความสามารถใหม่ๆของแอปสายสุขภาพและการปรับแต่งการใช้งานเช่นการเพิ่มหน้าวิดเจ็ตที่จำเป็นบนหน้าจอได้อย่างอัจฉริยะขึ้นและความสามารถในการปรับแต่งหน้าจอได้หลากหลายขึ้นไปต่อกันที่ iPad OS 18มีการอัปเกรดการปรับแต่งหน้าจอได้เหมือนกับบน iPhoneการอัปเดตแอปพลิเคชันการทำงานร่วมกันอย่างแชร์เพลย์ที่ควบคุมการทำงานหน้าจอ iPad ของเพื่อนได้และในที่สุดหลังจากรอคอยกันมานานถึง14ปี Apple ก็ใส่แอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขใน iPad ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมมาทั้งทียังมีฟีเจอร์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หรือ Math Note ที่แค่เขียนโจทย์ที่ต้องการลงในแอปพลิเคชัน Note พร้อมกับเขียนเครื่องหมายเท่ากับเท่านี้ระบบก็จะคิดเลขให้ทันทีหรือเลือกให้สร้างกราฟจากโจทย์ที่ต้องการได้ด้วยความตื่นเต้นยังไม่หมดเท่านี้ถัดไปคือการเปิดตัว macOS Sequoia ที่มีฟีเจอร์น่าสนใจเช่นการเชื่อมต่อหน้าจอ iPhone พร้อมควบคุมผ่าน Mac ฟีเจอร์การปรับขนาดหน้าต่างใช้งานให้เข้ากับขอบหน้าจออัตโนมัติรวมถึงการยกระดับเว็บเบราว์เซอร์ Safari และโหมดเกมที่ฉลาดยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือสรุปรวมงาน WWDC ประจำปี2024ที่จัดขึ้นไปเมื่อเช้ามืดของวันที่11มิถุนายนค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ